โอเคสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องปั๊มเบรกครับทั้งบนและล่างเนาะตอนนี้ผมก็เอาปั๊มเบรกทั้งหมดที่ผมมีมากองไว้นะครับก็เดี๋ยวจะมาบอกเลยว่าแต่ละอันเป็นยังไงนะครับมาเริ่มกันเลยดีกว่านะไม่รอช้าแล้วเจ้าปั๊มเบรกพวกเนี้ยเนี่ยหลายแบบหลายรุ่นหลายยี่ห้อนะครับมันก็ดูจะเป็นแบมโบ้กับทั้งหมดนะแต่มันก็มาจากหลายๆที่นะครับสั่งมาจากหลายๆที่วันนี้ก็จะมาพูดถึงว่ามันซื้อได้จากที่ไหนตัวไหนเหมาะสมกับอะไรนะครับราคาเท่าไหร่อะไรประมาณนี้เนาะใช้แล้วเป็นยังไงข้อดีข้อเสียเป็นยังไงนะครับโอเคมาเริ่มกันเลยมาเริ่มจากตัวแรกนะครับก็จะเป็นตัวเริ่มแรกจุดเริ่มต้นของผมเลยนะที่ผมทดลองเล่นนะครับนั่นก็คือเจ้าคู่นี้นะครับคู่นี้ผมก็ด้วยความที่ผมไม่รู้อะไรเลยนะครับผมก็ได้ซื้อมาผมเห็นมันถูกดีนะอันนี้ขายอยู่ใน Shopee มั้งรู้สึกจะ 1,000 กว่าบาทแล้วนานแล้ว2ปีที่แล้ว 1,600 หรือไงนั่นแหละด้วยความที่ผมไม่รู้อะไรเลยผมเห็นมันสวยดีก็เลยสั่งซื้อมานะครับพอใส่ไปเท่านั้นแหละครับก็ทนฝืนใช้อยู่ได้ เดือน2เดือนนะครับมันค่อนข้างที่จะแข็งมากเลยผมกำเบรกไงกำไม่ลงนะตอนนั้นผมใช้คู่กับเจ้าปั๊มสีพอดนะสีพอดหูชิดของผมนะก็เจ้าตัวนี้นะปัจจุบันนะครับแล้วก็ปั๊มหลังก็จะเป็นเจ้าตัวทองนี่นะครับก็ทั้งซ้ายและขวานะครับอันนี้จะเป็นเบอร์19เลยนะครับมีสวิตช์ตัวนี้ให้ก็ไม่ค่อยโอเคสักเท่าไหร่ตัวเนี้ยคือใช้งานได้ห่วยแตกมากๆเลยนะครับแต่ข้อดีมันคือมันไม่รั่วเลยตัวนี้นะครับมันไม่เคยรั่วเลยนะครับตัวนี้ผมก็ถอดทิ้งใช้ได้อยู่เดือน2เดือนอ่ะแล้วเนี่ยผมก็ถอดมันใจเล่นนะครับลื้อเล่นมาแกะดูเจ้าซีนยางดูกระบอกสูบอะไรเงี้ยครับผมลื้อเล่นอ่ะก็เข้าใจระบบมันแล้วหลังจากนั้นนะครับผ่านมาไม่นานผมก็ได้ซื้อเจ้าตัวนี้นะฮะนี่เลยตัวนี้เป็นอีกหนึ่งตัวนะครับที่ผมซื้อเป็นตัวที่2อ่ะนะตัวนี้ค่อนข้างจะใช้ดีนะครับผมใช้มาได้หลายเดือนเลยตัวเนี้ยใช้หลายเดือนเลยแต่ข้อเสียมันจะมีอยู่1อย่างนะก็คือฝั่งซ้ายอ่ะฝั่งเบรกหลังนะครับฝั่งเบรกหลังเนี่ยมันจะคลายขึ้นไม่สุดนะครับเวลากำแล้วมันจะค่อยๆ คลายช้าผมก็ไม่รู้มันเป็นเพราะอะไรเหมือนกันนะพอไล่น้ำมันเบรกแล้วมันจะเป็นแต่ถ้าไม่ไล่น้ำมันเบรกเนี้ยกำก็เด้งดีนะหรือมันก็คลายช้ามากเลยผมก็ทนใช้นะเพราะอันนี้มันก็จะว่าแข็งมือไหมก็นิดๆแต่ก็ยังนิ่มกว่าตัวแรกนะครับตัวนี้จะเป็นเบอร์ขอดูหน่อยน่าจะเป็นเบอร์16นะครับมันจะเขียนไว้นี่ครับ S16SCR นะครับตัวนี้จะเป็นเบอร์16นะครับก็จะมีเซ็นเซอร์ด้วยเซ็นเซอร์ไฟเลี้ยวเอ้ยเป็นเซนเซอร์เบรกนะครับให้ตัวนี้ใช้ค่อนข้างจะดีนะครับอยู่ระดับกลางๆแล้วกันเพราะว่าข้อเสียมันก็คืออย่างที่บอกครับมันกำแล้วมันคลายตัวช้าแล้วก็ออกหนืดฝืดๆอ่ะกดกำแล้วมันรู้สึกฝืดๆนะครับผมก็ทนใช้นะก็ถือว่าใช้ได้ก็เบรกอยู่เบรกอะไรดีนะครับตัวนี้ใช้แล้วตอนนั้นผมใช้ผ้าเบรกเน็กเตอร์ด้วยโอ้โหยิ่งอยู่ไปใหญ่เลยนะครับผมก็เลยใช้มันได้สักพักหนึ่งตัวนี้ราคาที่ผมซื้อมารู้สึกว่าจะเป็น 2,000 กว่าบาทนะตัวนี้จาก AliExpress นะครับตัวนี้สั่งมาจาก AliExpress ก็รออยู่เดือนนึงก่อนจะมาถึงนะครับ 2,001 หรือ 2,002 เนี่ยนะครับประมาณนั้นน่ะผมก็จำไม่ได้แล้วก็อย่างอื่นก็ไม่มีอะไรนะมันก็ค่อนข้างจะ
ช้ได้ระดับกลางๆนะครับสามารถซื้อมาใช้งานได้นะครับโอเคตัวต่อมาจะเป็นตัวปัจจุบันนะครับที่ผมใส่อยู่คือตัวนี้นี่เลยตัวนี้นะครับเริ่มแรกเดิมทีที่ผมสั่งมาปุ๊บอะแล้วผมลองใส่เลยอะปรากฏว่ามันรั่วครับตัวนี้จะเป็นเบอร์17นะครับจะเขียนชื่อไว้ว่าแบมโบ้นะอันนี้จะสลักลึกเลยนะไม่ใช่สติกเกอร์นะครับสลักแล้วสกรีนมาอย่างดีเลยตัวนี้นะครับพอผมใส่ปุ๊บเริ่มแรกนะเดิมทีแล้วมันรั่วออกทั้งสองข้างเลยนะครับผมก็ได้ทำการรื้อดูนะครับปรากฏว่าน้ำมันเข้าไปเป็นสนิมอยู่ข้างในนะครับผมก็เลยได้ทำการสั่งชุดซ่อมไปแล้วก็ถอดชุดนี้เก็บไว้ก่อนถอดชุดนี้ก็จะอยู่ที่ 2,200 ประมาณนี้แหละครับก็ถอดชุดนี้เก็บไว้นะครับหลังจากนั้นอย่ามาพูดถึงต่อนะหลังจากนั้นผมก็ได้ซื้อของ Racing Boy ครับจะเป็นอีกตัวนึงนะแต่ผมขายไปแล้วเป็น Racing Boy ตัวเดี๋ยวขึ้นภาพให้ดูแล้วกันก็เป็น Racing Boy เบอร์1714นะครับก็เอาจริงๆนะพอใส่ปุ๊บก็คือจบแล้วจบเลยนะรถใช้ดีมากเบรกดีมากผมว่าเป็นเบรกที่ดีมากๆเลยนะใช้ได้เลยอะเบรกปึ๊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 กเซตง่ายอะไรง่ายหมดแต่ด้วยความที่ผมยังสงสัยอยู่นะครับผมก็เลยได้ทำการ Racing Boy นี่ราคาเดี๋ยวก็รู้กันอยู่แล้วเนาะผมซื้อใช้เบอร์14กับ17นะครับก็เสิร์ชหาราคาก็ทั่วไปละหลังจากนั้นผมก็ยังไม่พอใจแค่นั้นผมก็ได้มาซื้อเจ้านี่นะครับชุดนี้ผมเห็นว่ามันโอ้มันสวยมากนะครับตัวนี้สวยจริงตัวนี้งานแบบนวลเนียนนะครับมันไม่มีเหลี่ยมมีคมนะถ้าเทียบกับเจ้าตัวนี้นะครับเหลี่ยมสันเนี่ยแบบโอ้มันคนละงานเลยครับงาน 10A กับงาน 20A นะผมก็เห็นเล็งมานานแล้วผมก็เลยเอามาลองซะเลยนะครับตัวนี้ซื้อมาในราคาก็น่าจะ 1,900 บาทหรือ 1,600 บาทเนี่ยครับเป็นเบอร์19นะครับข้อเสียมันคือเบอร์19ผมก็เอามาลองใส่ถามว่าใช้ได้ไหมใช้ได้นะครับก็จะแข็งๆมือหน่อยนะฮะตึงๆเลยตึงๆมือเลยแต่ส่วนปั๊มหลังก็จะไม่ตึงปั๊มหน้านี่จะตึงหน่อยถามว่าใช้ได้ไหมใช้งานได้เลยครับใช้ได้ดีด้วยตัวนี้ใช้ได้ดีนิ่มมือมากนะผมก็ใช้มาอยู่พักนึงจนอะไหล่เจ้าตัวปัจจุบันนะฮะมานะครับผมก็เลยได้ทำการซ่อมลูกยงลูกยางอย่างที่ผมเคยเล่าไปในคลิปไหนไม่รู้นะแล้วก็ได้ทำการใส่ไปนะครับตัวนี้โอ้ผมเห็นว่ามันไม่เหมือนมันแปลกแหวกแนวดีไงตัวเนี้ยแล้วก้านมันยาวนะครับมันจับถนัดมือก้านไม่คมไม่อะไรผมเลยใส่ตัวนั้นนะครับผมพูดถึงตัวนี้อีกนิดนึงไหมตัวนี้ก็ถามว่าถ้าคนอยากประหยัดงบใช้ได้ไหมใช้ได้นะครับอาจจะเลือกปั๊มหลังให้มีความใหญ่นิดนึงนะครับเพราะว่ามันเป็นเบอร์19กับ19เนาะส่วนปั๊มหน้า4พอร์ตผูชิดก็ยังถือว่าเล็กไปนะครับน่าจะเป็นแบบพวกมิกไบท์ใส่น่าจะดีนะผมก็คิดว่าอย่างนั้นนะครับแต่อุปกรณ์มันดีมากค่อนข้างจะให้มาดีมากเลยครับในกล่องก็ให้มาดีสวิตช์ดีนะครับแล้วงานเนียนมือดีนะครับก็จะประมาณนี้นะฮะโอเคหลังจากนั้นผมก็ยังไม่จบอีกผมก็อยากจะลองอีกครับผมก็เห็นเจ้าตัวนี้นะคู่นี้เลย Racing Boy เป็นตัวรหัสอะไรไม่แน่ใจนะลืมไปแล้วเป็นปั๊มตู้ปลานะครับเห็นเขาใส่กันเยอะนะผมก็เอามาใส่โอ้ตัวนี้จบเลยบอกเลยตัวนี้ก็ใส่แล้วก็จบเหมือนกันนะใส่แล้วก็เบรกดีแต่ด้วยความที่ว่าผมไม่ชอบอะไรอยู่อย่างนึงนะก็คือไอ้น็อตตัวนี้เนี่ยทำไมมันให้มาเป็นน็อตเหลี่ยมอ่ะแทนที่จะให้น็อตสวยๆมานะเวลาขี่ไปแม่งขัดตาตัวนี้นะแล้วก้านเนี่ยมันน่าจะสวยกว่านี้อีกนิดนึงนะตู้ปลามันสวยแล้วอ่ะแต่ตัวนี้กับตัวก้านเนี่ยมันยังขัดตาผมอยู่นะผมก็ได้ทำการถอดออกนะตัวนี้จะเป็นเบอร์14ทั้งคู่นะครับก็ใส่กับปั๊มเดิมได้ใส่กับปั๊มแต่งได้นะครับก็ใส่ได้เลยใช้ได้ดีด้วยจูนก็ง่ายโหกรอกกล่องน้ำมันบีบบีบบีบเสร็จเลยไล่เสร็จอุปกรณ์ให้มาครบถ้วนทั้งกล่องดีมากเลยตัวนี้ก็แนะนำนะครับตัวนี้ใช้ได้เหมือนกันแล้วหลังจากนั้นผมก็ไปเห็น
มันก็หลังจากนั้นนะตอนนี้ผมก็จำราคาไม่ได้นะรู้สึกว่าคู่นี้พันสองมั้งถูกมากเออเอาต่อมาต่อมาเปลี่ยนละต่อหลังจากนั้นนะครับผมไปเห็นใน Lazada นะครับนี่ซื้อในไทยนะใน Lazada ชุดเนี้ยมันคือร้านอื่นเขาก็จะขายกันทรงนี้ไงทรงนี้แต่ทำไมผมเห็นไอ้ร้านเนี้ยมันขายทรงนี้วะแล้วก็มีอยู่ร้านเดียวด้วยแล้วก็แบบเฮ้ยมันสวยว่ะแล้วอ่านรีวิวแล้วมันโอ้เวิร์กอ่ะเป็นเบอร์18นะครับนี่ฮะเบอร์18นะเส้นผ่าศูนย์กลางนะครับแล้วงานเขาดีมากเลยนะกระเดื่องตรงนี้ก็ดีมากนะครับยางก็ดีตัวนี้เป็นตัวที่ดีตัวหนึ่งเลยนะครับผมก็ใส่อยู่พักหนึ่งเออใส่อยู่แต่ไทม์ไลน์นี้ผมจำไม่ได้แล้วนะว่าผมใส่อยู่ระหว่างก่อนที่ผมจะใส่ตัวปัจจุบันนี่แหละเออใช่ใช่มันเจอก่อนตัวปัจจุบันผมก็จะใส่ตัวนี้อยู่สักคลิป2คลิปถ้าใครเห็นนะก็ตัวนี้กำเบรกนุ่มมือมากตัวนี้นุ่มมือมากๆเลยนะกำปึ๊บนุ่มแบบดูดปึ๊บเบรกยึกเลยนุ่มมือมากแต่ข้อเสียนะครับเวลาเรากำแช่ไว้อะเหมือนน้ำมันมันคายตัวทำให้มันหวามอะแล้วเราก็เหมือนเราต้องคลายมืออ่ะคลายมือออกแล้วกำใหม่เพื่อให้เบรกมันอยู่เออแล้วพอกำไปสักพักรู้สึกมันค่อยๆอ่อนลงอ่อนลงเหมือนไม่มีแรงดันที่มือเออแล้วก็เบรกก็จะหวามไปแล้วผมก็ต้องคลายมือแล้วกำใหม่คือมันน่ารำคาญไปนิดนึงอ่ะผมว่าน่าจะเป็นที่เขาใส่ตัวลูกยางเนี่ยผมไม่รู้ว่าเขาใส่มากับด้านหรือเปล่านะน่าจะเป็นที่การประกอบนะอาการเนี้ยนะเหมือนแบบลูกสูบตัวที่1มันกัดอยู่แต่ลูกสูบตัวที่2มันกัดไม่อยู่อะไรเงี้ยครับหรือว่าลูกสูบมันไม่พอดีนะอาจจะมีหลวมๆนิดนึงอะไรเงี้ยไม่แน่ใจนะครับแต่โดยรวมแม่งโคตรดีตัวเนี้ยบอกเลยว่าซื้อมาในราคา 1,600 บาทโคตรดีตัวเนี้ยความนุ่มนะผมให้ตัวเนี้ยที่1เลยนะตัวนี้นุ่มมากเบรกชึบชึบเลยดีมากๆเลยแต่ตัวนี้ไม่มีสวิตช์เซนเซอร์ไฟเบรกให้นะครับตัวนี้ต้องใช้เป็นเซนเซอร์เป็นน็อตนะครับเป็นน็อตเป็นเซนเซอร์แรงดันน้ำมันนะครับซึ่งต้องซื้อแยกเอานะครับก็ใช้แบบไหนก็ได้นะสะดวกดีเหมือนกันตัวข้างบนตอนนี้ที่ใส่อยู่ก็ไม่มีนะใช้เซนเซอร์แรงดันน้ำมันเหมือนกันตัวนี้ก็แนะนำนะจริงๆอ่ะผมว่าน่าจะเป็นที่งานประกอบนะไม่รู้เหมือนกันนะแต่อาจจะใส่กับปั๊มอื่นแล้วมันไม่เป็นอ่ะผมก็ไม่แน่ใจแต่ผมชอบอารมณ์อ่ะผมชอบตัวนี้ที่สุดนะอารมณ์ในการกำเบรกมันชื้นนุ่มมือมากเบรกชื้นเบาๆแล้วมันแตะติดเลยอ่ะไม่ต้องออกแรงเยอะแล้วก็เบรกอยู่ดีนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นลายแบมโบ้นะก็มันสวยนะแต่ตัวนี้ผมว่ามันก็โดดเด่นดีนะครับผมก็ในชื่อทางการผมไม่รู้นะว่ามันเรียกว่าอะไรนะครับตัวนี้ดูงานดิงานแม่งโคตรดีตัวเนี้ยจับตรงเนี้ยเนียนมือมากเลยนะครับเนี่ยตรงเนี้ยเนียนมือมากนุ่มจับแล้วนุ่มมือเบรกง่ายตัวเนี้ยกระเดื่องตัวนี้ก็ทำงานได้ดีนะครับเนี่ยตรงเนี้ยรับแรงได้ดีนุ่มมือมากสลักกึ่งอะไรก็มาดีตัวนี้ดีมากทำไมถูกก็ไม่รู้นะเออแต่มันก็อย่างที่ข้อเสียที่ผมบอกอ่ะมันกำแล้วมันรู้สึกมันจะหายไปนิดนึงอ่ะแล้วเราต้องคลายมือเพื่อกำใหม่เวลานั่นแต่จริงๆมันก็ไม่ค่อยได้เป็นอะไรหรอกนะใช้งานได้แต่ผมคิดไปเองหรือเปล่าก็ไม่รู้นะผมไม่ชอบอารมณ์นั้นนิดเดียวผมก็เลยถอดออกจนมาปัจจุบันนะครับผมก็ได้ใส่เจ้าตัวนี้นะวนมาตัวนี้อีกครั้งตัวนี้ก็อย่างที่บอกครับว่าดีไซน์มันค่อนข้างแปลกแหวกแนวนะครับแปลกแนวเป็นเบอร์ 17.5 นะครับตัวนี้จะเป็น 17.5 ตัวนี้อะไรนะ18เนาะตัวนี้ 17.5 ก็ความนุ่มมือเหรอก็ถือว่าได้นะก็ถือว่าดีตัวนี้ใช้ค่อนข้างจะจบนะครับรู้สึกว่าจะจบสุดแล้วเนี่ยเบรกตึงอย่างนี้แค่นี้ชึบนี่ผมไล่ลมยังไม่ดีนะชึบเบรกประมาณนี้นะครับมันจะไม่ได้อารมณ์เหมือนเบรกแท้ๆที่แบบกำได้แค่นี้แล้วก็แข็งเลยอันนี้จะลงมาได้เยอะหน่อยนะครับผมตั้งไว้อ่อนฝั่งนี้ผมยังไม่ได้ล็อกตัวนี้นะจริงมันล็อกได้ถ้าล็อกแล้วมันก็จะไม่ขยับนะ
เวลาขี่ไปมันหมุนแล้วมันคลายมันก็จะคลายอ่อนเลยนะอย่างเงี้ยโอเคเจ้าตัวนี้ก็บอกราคาไปแล้วเนาะ 2,100 บาทซื้อจากอัลลีเอ็กเพรสต่อไปนะครับไม่รู้ผมพูดหมดหรือเปล่าวะแต่ก็เอาเท่านี้แล้วกันต่อไปก็จะเป็นปั๊มหลังนะครับปั๊มหลังเนี่ยผมไล่มาหลายตัวมากตัวนี้ตัวนี้แล้วก็มีอีกตัวนึงที่ซื้อจาก AliExpress ราคา 1,000 กว่าบาทแล้วก็ตัวที่ใส่อยู่ก็ราคา 1,000 บาทเริ่มแรกจากตัวนี้ครับตัวนี้ก็เป็นตัวที่ผมเริ่มแรกเดิมทีเลยนะระหว่างที่ผมรอปั๊มที่ผมสั่งมาจาก AliExpress นะมันจะรอเดือนนึงอ่ะเนาะผมก็ซื้อตัวนี้นะครับในราคา300บาทในไทยนี่แหละ340บาทหรือเท่าไหร่นี่แหละซื้อมาใส่นะครับเพื่อระหว่างรอนะก็ใส่กับปั๊มเพราะผมมีปั๊มบนแล้วไงตอนนั้นนะผมมีชุดนี้นะชุดไหนสักชุดนี่แหละผมก็มาใส่มันก็เบรกอยู่ดีนะครับถามว่ามันอยู่ไหมมันก็เบรกอยู่ปกติเลยนะก็ไม่เห็นมีปัญหาอะไรนะแรกๆรู้สึกว่าจะเป็นที่ผ้าเบรกนะครับผ้าเบรกมันจะไม่ค่อยได้คุณภาพเท่านั้นเองเราต้องซื้อผ้าเบรกแยกออกมานะครับมันจะดีกว่าแล้วมันก็จะเบรกอยู่กว่าผ้าเบรกที่มันแถมมาค่อนข้างจะแข็งและตื้อเบรกตื้อๆเบรกไหลๆอ่ะแต่ตัวนี้ข้อเสียมันก็คือจะมีคราบน้ำมันซึมๆอยู่ตรงลูกสูบเล็กน้อยนะครับไม่เยอะผมก็ไม่รู้ว่ามันน่าจะซีนมันอาจจะคุณภาพไม่ได้ดีในนักงานนะหลังจากนั้นได้สักเดือนนึงอ่ะผมก็ไปใส่ตัวที่ผมสั่งจาก AliExpress ตอนนี้ผมขายไปแล้วนะตัวนั้นอ่ะตัวนั้นถ้ามาเทียบกันน่ะวางคู่กันเนี่ยดูเนื้องานดูการกัดดูอะไรเนี่ยจะวัสดุต่างกันเลยต่างกันหมดทุกจุดเลยนะครับไม่เหมือนกันเลยหน้าตาคล้ายๆกันอย่างเงี้ยแหละแต่วัสดุจะต่างกันหมดเลยงานจะดีกว่าสวยกว่าเยอะหนังสืออย่างเงี้ยสวยกว่าเยอะเลยอ่ะก็ใช้ได้อยู่พักหนึ่งแล้วก็เพื่อนมาเห็นเพื่อนก็เลยถูกใจอ๋อตอนนั้นที่ผมต้องถอดเก็บไว้ก็คือผมไปซื้อตัวนี้มานะครับตัวนี้ก็ในราคา350บาทสั่งจาก Shopee นะก็ตัวนี้โอ้โหใช้นานมากคือผมวัดนี่ไงเส้นผ่าศูนย์กลางของลูกสูบนะครับเจ้าตัวเนี้ยเส้นผ่าศูนย์กลางลูกสูบมันเล็กกว่านะครับผมอยากได้เส้นผ่าศูนย์กลางลูกสูบที่มันใหญ่กว่านะผมก็เลยไปเอาเจ้าตัวนี้มานะครับตัวนี้เส้นผ่าศูนย์กลางลูกสูบมันจะใหญ่มากจำไม่ได้ว่า34มั้งตัวนี้จะ32มั้งนะตัวนี้ก็จะมีแรงกดที่เยอะกว่านะครับแล้วก็เบรกได้ดีกว่าใช้กับปั๊มเบอร์ซ้ายขวามันเท่ากันอะแล้วมันจะการเบรกซ้ายขวามันจะใกล้เคียงกันมากกว่านะฮะผมก็เลยใช้ตัวนี้มาได้สักพักใหญ่ๆเลยนะตัวนี้ก็ดีมากเลยไม่รั่วไม่ซึมเลยนะแต่ตัวนี้350บาทที่จะตัวนี้นะใส่ไปแม่งโคตรเหมือนของแท้เลยแต่สำคัญเลยนะครับพอได้มาปุ๊บเนี่ยไข2น็อต2ตัวนี้อัดเข้าไปให้แน่นนะครับเพราะว่าเขาจะไขมาไม่แน่นแล้วน้ำมันจะซึมออกตามขอบนี่นะมันจะมีโอลิงอยู่ตัวนึงถ้าไขรั่วนะซื้อโอลิงเปลี่ยนโอลิงตัวเล็กๆนิดเดียวใช้ได้เหมือนกันตัวนี้ก็เป็นปั๊มที่ดีปั๊มหนึ่งเลยนะในราคา350บาทใช้ดีนะครับเซตน้ำมันง่ายนะเวลาไล่น้ำมันพวกนี้ต้องถอดออกมานะครับแล้วก็เอียงไปเอียงมาให้มันอากาศมันวิ่งเข้ามาอีกฝั่งให้มันออกเงี้ยให้มันอยู่จุดยอดให้อากาศออกก็ไล่จบง่ายนะครับไล่ไม่ยากเหมือนกันตัวนี้ก็เหมือนกันโอเคตัวนี้ก็รู้ราคาแล้วตัวนี้ก็รู้ราคาแล้วนี่ซื้อในไทยทั้งนั้นนะครับใช้ได้นะอีกตัวนึงต่อไปอันนี้จะเป็นปั๊มหลังเขาบอกว่าคนขายนะบอกงานนี่แบบคนโพคนแม่เอนะครับอันนี้ที่ผมใส่อยู่ปัจจุบันนะครับนี่ครับเขาบอกว่ามีรุ่น 50A 100A เนี่ยกล่องแบบพรีเมียมมากมีสติ๊กเกอร์คู่มืออะไรมาให้ครบเลยก็งานดีครับงานดูดีแต่ก็มีข้อเสียนะครับมันหนาไปนิดนึงเวลาใส่กับแป้นนี้แล้วอ่ะจานพอเบรกไอ้ปั๊มอ่ะมันเยื้องนิดนึงพอเบรกด้านหลังมันจะกินจานนะครับทำให้พอเบรกไหม้ผ
ผมก็ได้ทำการเจียออกไปแล้วกดลงไปครึ่งบินมั้งนิดเดียวก็ตอนนี้ผ้าเบรกก็ไม่ไหม้แล้วครับตัวนี้ก็สวยนะงานสวยมากผมก็เลยใส่ตัวนี้นะตัวนี้ซื้อมา 1,100 บาทนะครับจาก Lazada มั้งโอเคต่อไปไปดูตัวนี้นี่ฮะดูกล่องเบมโบเกลือนเลยต่อไปเป็นเจ้าปั๊ม4พอร์ตหูชิดของผมนะตัวนี้เป็นงานที่ผมสั่งมาจากAliExpress ตัวนี้ราคาอยู่ 1,200 บาทนะครับงานค่อนข้างดีนะครับใช้มาได้นานมากแล้วล่ะนานโคเลยเบรกดีเบรกนุ่มเบรกง่ายนี่ไปใส่น็อตแต่งมาแล้วนะฮะไปใส่น็อตสีเงินมานะครับให้มันเข้ากับรถก็เบรกดีเบรกนุ่มเบรกชืบอยู่ชืบอยู่เลยนะครับเพราะเบรกเพิ่งเปลี่ยนไปนะครับตั้งแต่ซื้อมานะเพราะเบรกที่แถมมาก็อยู่ผมอยากจะเอา4พอร์ตเนี่ยไว้ล้อหลังจังเลยคือถ้าได้นะแจ๋วเลยมันจะเบรกดีมากแต่ล้อหลังผมก็เอาไว้ชะลอเฉยนะไม่อยากให้มันเบรกจืดนะส่วนเบรกหน้าก็โอ้โหเบรกชื้นๆนะถือว่าดีคุ้มมากตัวนี้ครับ 1,200 บาทมันเป็นปั๊ม4พอร์ตหูชิดฝั่งซ้ายนะครับซึ่งหาไม่ได้ในไทยจริงๆนอกจากของแท้นะครับอย่างที่รู้ครับผมไม่ซื้อของแท้นะตัวนี้ก็เลยรออยู่1เดือนเต็มๆนะครับก็จะได้มาตัวนี้ถือว่าโอเคเลยอ่ะใช้งานได้ดีมากชอบมากเลยไม่มีรั่วมีซึมนะเงียบกริบเนี่ยเดี๋ยวคุ้มเงินอยู่นะครับตัวนี้เบรกมั่นใจล้อหน้านี่เบรกมั่นใจโอเควันนี้ก็คุยกันมาได้เยอะละก็ตามที่บอกไปครับมีทั้งดีทั้งไม่ดีนะครับแต่ส่วนใหญ่ที่ผมเลือกมามันก็ถือว่าใช้ได้นะแค่ใช้ได้นะครับระดับแค่ใช้ได้จะไม่ได้ดีเยี่ยมอะไรนะจะสู้ของแท้ไม่ได้เลยอย่างเนี่ยทั้งหมดเนี่ยสู้ไอ้คู่นี้ไม่ได้เลยไอ้คู่นี้ดีไอ้คู่นี้ดียอมรับเลยแล้วก็ Racing Boy ตัวที่เป็นปั๊มกระทุ้งหน้าตาคล้ายๆแบบนี้นะฮะนี่ก็ดีมากๆด้วยดีกว่าพวกนี้ถึงหน้าตาคล้ายๆกันนะแต่ระบบมันต่างกันนะของแท้ไงก็ดีกว่านะแต่ถ้าใครอยากลองของเทียมก็ได้นะก็ต้องดูด้วยวันเบรกอยู่จริงไหมไม่อย่าฟืนใช้นะถ้าเบรกไม่อยู่นะครับอันตรายเนาะโอเคครับยังไงวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนละผมไม่น่าติดค้างอะไรนะถ้าผมพูดตรงไหนไม่หมดหรือตรงไหนสงสัยก็พิมพ์ถามเข้ามาได้นะครับผมก็ง่วงแล้วบอกเลยตอนนี้ก็ง่วงแล้วยังไงวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับวันนี้ไปละบ๊ายบาย